พาพร้อมนะอ่ะเอาแม่จูจะอธิบายหรือจะไงดีกับดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางแม่โบเนาะที่ว่าได้มีการออกมาไลฟ์แล้วบอกว่าเงินที่ได้มีการเอาไปให้แล้วมันไม่ถึงอันนี้คือยังไงคะเหตุการณ์ไม่ยินสุดท้ายคำพูดว่าไงดีอะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเราไม่ได้เป็นคนพูดไงก็คือแม่โบเขาเป็นคนพูดเพราะว่าคนที่เขาโอนเงินให้อ่ะเป็นคือแม่โบซึ่งบัญชีที่โอนไปมันเป็นบัญชีเขาไม่ใช่บัญชีเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจริงๆแล้วมันไม่ได้มันเป็นปัญหามันไม่ได้ว่าเป็นปัญหานะคะจริงๆก็คือเรื่องหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ตอนที่แม่โบเข้ามาดูสแตมป์ไลท์ตอนแรกๆเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็คือจูอ่ะก็มันผิดที่ตัวเราเองนี่แหละด้วยบอกว่าให้เขาว่ามีหน้าที่ในการที่ติดต่อใครจะช่วยเหลือน้องเราช่วยเหลือลูกเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาจัดการเอาก็คือเหมือนลักษณะแบบว่าคนนี้เขาอยากให้อะไรเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปคอนแทคไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปว่าเขาว่าไปคุยกับแม่โบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีหน้าที่แค่ว่าอย่างเดียวก็คือแค่พาน้องอ่ะพามาตามที่เขาบอกเขาสั่งแค่นั้นเองและเสร็จแล้วเนี่ยคือจุดเริ่มต้นก็คือวันที่บอสพามากินข้าวกับน้องกับแม่ใหญ่อะค่ะน่ะเริ่มตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วที่น้องขึ้นมาปุ๊บรู้สึกว่าจะประมาณวันที่18ถ้าจำไม่ผิดนะคะวันที่18อะแล้วก็คือขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแม่โบอะครั้งนั้นรู้สึกครั้งแรกแม่โบจะโอนเงินให้มา 5,000 ใช่ไหมใช่ให้ค่าเดินทางอะไรเงี้ยแต่ในจูไม่เราไม่รู้เรื่องอะค่ะก็คือเขาให้กับลูกเราเองก็คือเราไม่ได้วอรี่ตรงนี้อยู่แล้วใครจะให้ก็เอานั้นไปแต่เสร็จทีนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่ามาขึ้นกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวแวะไปหาแม่โบไปก็คือจากที่เราดูอะก็ให้น้องมาเลยนะทำสปาที่ใครนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะพูดกับเราตลอดเวลาว่าแม่อันเนี้ยเขาอะไม่ได้เราไม่ได้เรียกราคาไม่ได้เรียกเงินเขาแต่ว่าเขาอะจะมาสร้างบ้านให้ลูกเราก็เขาพูดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าในเมื่อเขาจะมาสร้างบ้านให้ลูกเราแล้วทำไมเราจะไม่ยินดีเราในเมื่อเขาจะมาสร้างบ้านให้ลูกเราก็คือคำนี้ก็จะกอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะมาสร้างบ้านให้ลูกเรานะเขาเพื่อนเขาอ่ะก็จะมาสร้างบ้านให้จะมาช่วยลูกเราจะมาก็คือแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้แค่นี้จริงๆเขาให้อ่ะเขาจะให้ไปทำอะไรก็ไปทำตามที่เขาบอกหมดอย่างไปอย่างของแม่โบค่ะไปทำสปาที่ไทยไปฉีดผิวแล้วก็ไปอันเนี้ยก็คือเขาก็พาไปทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะเราก็ไม่รู้แล้วก็มีหน้าที่ตามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็กลับเพราะว่าเรายังกอบอยู่ในความรู้สึกเราตลอดเวลาว่าก็เขาจะมาสร้างบ้านให้ลูกเราก็แค่นั้นเองจริงๆค่ะแล้วประเด็นมันก็คือมันก็มีประเด็นต่อมาอีกก็คือเราเริ่มรู้สึกที่แบบว่ามันรู้สึกแบบประหลาดอะค่ะเพราะว่าอย่างจูกับสแตมเนี่ยแค่มองหน้ากันก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างจะบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าสแตมมาประกวดกับจูเนี่ยมาอยู่กับจูเนี่ยความใฝ่ฝันของมันที่สุดที่อยากได้มากที่สุดคืออะไรคืออยากได้ทีวีแค่นั้นเองจริงๆอยากได้ทีวีนี่คือเรื่องจริงแล้ววันที่แม่โบมาหาสแตมที่บ้านแม่โบให้เงินสแตม 6,000 บาทให้เงินแม่ใหญ่ 3,000 3,000 แล้วเสร็จแล้วทีนี้น้องตาลูกก็ยื่นให้แม่บอกเอ้าไม่เอามึงจะมาให้กูทำไมเขาไม่ได้ให้กูเงินมึงก็เงินมึงแล้วก็ยังพูดแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้บอกเอาก็ฝากไว้กับแม่ก่อนไม่ต้องมาฝากไว้กับกูนึกออกไหมคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็นางก็มีเงินของนางแต่ในความรู้สึกของนางอ่ะลึกๆคือนางอ่ะอยากได้ทีวีอยู่แล้วแล้วนางจะมาประกวดนางก็อยากได้ทีวีเนี่ย
เอาให้แม่ใหญ่อ่ะได้ดูเวลานางมาประกวดจะได้แบบไม่เหงาเข้าใจคำว่าคนแก่อยู่บ้านไหมคะแล้วมีทีวีดูมีอะไรดูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือความรู้สึกที่เราแม่ลูกเนี่ยเรามองตาเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเขาอ่ะกลับกลายเป็นว่าเขาด่าเราแบบว่าขึ้นมากว่าทำไมถึงไม่ปรึกษาเธอกระแสดราม่าอะไรมันเงี้ยมันดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมาจากไหนมาซื้อเราก็มองหน้ากันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เริ่มรู้สึกที่แบบว่าเราก็เริ่มเก็บกันมาสองคนแม่ลูกค่ะจนมันมาถึงทางออกค่ะว่าเขาก็ไปเปิดใช้คำพูดว่าไงดีวะเป็นบัญชียังไม่ใช่บัญชีจูอยู่แล้วเพราะว่าบัญชีเขาโอนเข้าบัญชีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวยอดเงินที่เขาโอนมาเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วพอวันที่เราแบบไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่าพี่ปกติแล้วว่าจูอะเรามาส่งสแตมป์อย่างไปป่วนอ่ะก็จะมีพี่ชายเป็นคนพาขับรถมาให้เพราะเราขับรถไม่เป็นค่ะแล้วก็ท่านพี่ชายขับรถมาให้แอบพอถึงเวลาปุ๊บพอพี่ชายเขาไปบินกลับมาใช่ปะทีเนี้ยเขาก็กลับมาช่วยเราเต็มที่แล้วเราก็ไม่ได้นั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่มาแล้วนะเขาจะไม่มากับเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเนี่ยค่ะคือเขามาบังคับให้สแตมป์อ่ะถ่ายคลิปของเพื่อนแม่โบค่ะแม่เต้เป็นมาร์คทองคำอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมรีบถ่ายรีบอะไรอย่างนี้จังเลยเพราะว่าตอนนั้นมันยังอยู่ในช่วงที่บอสให้ขายของแรกๆที่จะไปเวียดนามอะค่ะแล้วสถานที่นี้ก็คือมันจะมีปัญหาประเด็นเยอะมากค่ะมันเป็นดราม่าของตอนนั้นคือเยอะมากมันเยอะมากจริงๆตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าแบบเราจะมาถึงวันนี้ได้ข้ามคืนภายในวันนั้นแม่โบจะรักและซัพพอร์ตแม่โบเจอวันแรกแล้วก็แบบทักมาเลยทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมาหาเลยวันนั้นก็คือสแตมป์ฝึกสอนอยู่แม่ก็คือมาจากกรุงเทพนี่แหละค่ะไปที่บ้านเลยไปดูที่บ้านเลยแล้วก็แบบรักมากซัพพอร์ตคือด้วยความที่เราสองคนแม่ลูกอยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงดีเราไม่ได้มีทีมงานที่แบบพร้อมซัพพอร์ตเราว่าแบบติดต่องานยังไงดีเราไม่เป็นเลยทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือแม่โบว่าจะเป็นคนที่ถึงเวลามาปุ๊บอยากให้จะโอนให้ตลอดขอเบอร์บัญชีเรามาตลอดแต่เราไม่เคยให้บัญชีเราเลยสักครั้งเดียวไม่เชื่อลองถามไปถามแม่โบดูนะครับไม่เคยให้บัญชีเลยแม่โบขอบัญชีตลอดแต่ไม่เคยให้สักครั้งเดียวก็เขาคุยกันมาตั้งแต่เขาเป็นคนคุยมาตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งไม่ใช่เราใช่เราไม่เป็นเลยว่าแบบเวลาเราจะไปอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างพี่ชายแม่ต้องไปบินด้วยเขาบินบ่อยแล้วก็เราสองคนก็ไม่มีรถมากรุงเทพก็เลยแบบว่าต้องอาศัยพี่เขาด้วยแต่ว่าเราก็หาตลอดว่ามีค่ารถค่าน้ำมันไหมค่ากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยซัพพอร์ตกันบางทีเขาก็เกรงใจเราเขาก็ใช้เงินตัวเองเพราะว่าเขามาทำตรงเนี้ยเขาก็รักสแตมป์เหมือนกันสแตมป์ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะขอบคุณพี่ด้วยที่แบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตสแตมยังคิดถึงเหมือนเดิมแล้วก็ยังแบบว่าไม่ได้จะแบบสร้างกระแสดราม่าอะไรให้กลับไปก็ยังอยากเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่ได้อยากให้มันเป็นกระแสดราม่าอะไรอย่างนี้นะคะแม่จูย้อนถามสักนิดนึงไอ้ตอนที่ว่าเขาให้เงินเรามาเนี่ยเขาได้บอกไหมว่าการที่เขาให้เงินเรามาเนี่ยเราจะต้องมีการแลกกับการถ่ายรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเขาพูดแค่ว่าเขาจะมาสร้างบ้านให้น้องเราไอ้ค่ะเขาจะมาสร้างบ้านให้ลูกเราคือแค่นี้จริงๆซึ่งณตอนนั้นอะอะไรก็ช่างที่มันเขามาทำบ้านให้ลูกเราไม่ดีใจเหรอฮะเราก็ดีใจไงแต่เขาก็พูดแค่ว่าจะมาสร้างบ้านให้ลูกเราแค่นั้นเองเขาจะพาไปทำอะไรไปไหนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามที่เขาพาไปหมดทุกอย่างแต่ณตอนนั้นตอนที่เรามีกระแสเราแม่โบก็ไม่เคยที่จะเหมือนว่ามาเอาแสงหรือมาเอากระแสจากเราเพื่อให้เราโปรโมทอะไรให้นะคะทุกคนต้องบอกก่อนเพราะว่าแม่โบสนับสนุนจริงๆมาอยากรู้ชีวิตอยากให้คนอื่นอะทำคลิปขึ้นมาเพื่ออยากให้คนอื่นเห็นชีวิตของสแตมจริงๆคือยอมมาวันนั้นเลยแล้วก็ติดต่อทีมงานคือแม่โบพร้อมมากแล้วก็แบบรักสแตมมากมาวันนั้นมาทำเกี่ยวกับเหมือนสารคดีชีวิตเลยอ่ะแบบชีวิตจริงๆของเราเนี่ยแหละเราไม่ก็คือเหมือนวันนี้เช้าสแตมทำอะไรลูกเดี๋ยวแม่ไปหานะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ไม่เคยที่จะต้องมาที่ไปทำรีวิวหรือว่าไปสถานที่ต่างๆของแม่โบอ่ะแม่โบอยากให้เราได้รับสิ่งดีๆจริงๆไม่ได้อยากให้เราแบบทำเพื่อแลกกับการรีวิวแล้วได้เงินจริงๆค่ะต้องบอกตรงนี้เลยเพราะว่าที่เราทำเราก็เพราะว่ามันแบบ
เราไม่ได้อยากได้เงินอ่ะแต่เราบอกว่าเห็นแม่รักเราก็อยากซัพพอร์ตเราเราเป็นเด็กที่แบบเกรงใจไม่ได้แบบอยากมันเยอะแล้วตอนนี้ได้มีการติดต่อคุยกันอะไรยังไงบ้างเอ่ยก็คุยอะค่ะพอมันเป็นวันนั้นอะวันที่แม่โบพูดอะเราก็ไม่รู้เลยว่าแม่โบจะพูดนะคะจริงๆเราไม่รู้เลยว่าแม่โบจะพูดคือแม่โบอะมาหาน้องแล้วก็พาเพื่อไปกินข้าวไปกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่แล้วก็เขาก็ถามว่าไปรู้จักแม่โบได้ยังไงแม่โบคือใครไปรู้จักแม่โบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่โบก็เลยเล่าว่ารู้จักเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เป็นแค่นั้นจริงๆซึ่งเราไม่ได้เป็นคนพูดนะถูกไหมคะแล้วก็จะมาถามว่านั้นนู่นนี่อ่ะตัวอยากให้อ่านแชร์จังตัวเราสองคนคือโดนอะไรมามากมันกระแสมันเยอะมากมันเยอะมากจริงเขาไม่อยากให้เรารู้จักแม่โบใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากให้เราไม่รู้จักเนี่ยค่ะแต่ว่าเขากลัวความลับแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงค่ะเพราะวันที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วว่าวันที่เราอยู่ด้วยกันซึ่งวันนั้นน่ะสแตมก็ร้องไห้ว่าแม่จะให้หนูทำยังไงหนูเขาอยากให้หนูทำอะไรหนูก็ไปทำให้เขาแล้วเขาจะมาบอกว่าหนูไม่น่ารักทำไมถึงเขาถึงมาทำแบบนี้เราอยู่กันสองคนน่ะเราไม่เคยมีเรื่องอะไรอย่างนี้เลยทำไมเขาต้องมาอะไรแบบนี้ซึ่งเขาโทรศัพท์มาจูก็เปิดโฟนแล้วก็เนี่ยเราอยู่ด้วยกันก็ได้ยินทั้งหมดว่าเวลาเขาคุยกับสแตมก็จะอย่างนึงคุยกับเราจะอีกอย่างนึงแม้แต่เอิญน้องก็จะคุยก็จะอีกอย่างนึงซึ่งมันแบบอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรยังไงแต่ว่าเราก็ขอขอบคุณเขานะว่าที่เขาพาเรามานั่นนู่นนี่แต่ว่าถ้าจะให้แบบว่าเป็นเรื่องมันจะมาเป็นเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องจูก็บอกว่าฉันไม่ได้โกรธเพราะฉันไม่รู้เรื่องว่าเขาโอนเงินมาให้เธอเท่าไหร่ถ้าฉันรู้ฉันจะถามเธอไหมว่ายังไงอันนี้ฉันไม่รู้เพราะฉันไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะเขาโอนมาเขาก็โอนบัญชีเธอไม่ได้โอนบัญชีฉันก็แค่นั้นค่ะแล้วถ้าเราก็บอกว่าเขาก็จะพูดว่าเขาโอนเขาบอกหมดนั่นนู่นนี่จะบอกว่าบอกหมดได้ยังไงถ้าบอกหมดกูก็ต้องรู้สิว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าอย่างมาปุ๊บอะเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ก็เขียนมาเอาบินมาอย่างมาทุกครั้งอะคนจ่ายเงินคือจูซัพพอร์ตคือเงินจูหมดแต่ถามว่าเอ้าถ้าแม่โบโอนมาแล้วทำไมมาเอาเงินฉันล่ะอย่างนี้เข้าใจไหมคะอันที่เราเสียใจคือแค่นั้นเองจริงๆแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจก็เอาบินมาก็เคลียร์มาก็ได้จบไปเพราะว่าอย่างทุกอย่างมันก็มีหมดสลิปจูก็เป็นคนจ่ายก็อยู่ก็มีหมดคุณถึงบอกว่ามันเราไม่ได้อยากต้องการให้มันเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นไงคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันแค่แบบบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองหลังจากนี้จะยังไงความสัมพันธ์ก็ไม่ยังหาันมากกว่านั้นมันเยอะกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาโยงทั้งเรื่องโอ้เยอะมากอ่ะจริงๆมันพูดไม่ได้มันคนแม่ลูกก็แบบว่ามันอยากจริงๆอยากให้แบบว่าอยากให้ผ่านนี้ไปก่อนไม่ใช่มันผ่านปุ๊บแล้วมันจะแบบว่าที่สุดเลยนะเออแล้วอย่างงี้แม่จูกลายเป็นว่าเหมือนหลังจากนี้เราจะต้องแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะสมมุติในกรณีถ้าโอเคอนาคตน้องมีชื่อเสียงมีอะไรเข้ามามันเหมือนเราต้องรอบคอบกว่าเดิมมั้ยใช่อันนี้อย่างนี้พูดเลย2คนแม่รู้ว่ากูจะไม่ตกเป็นเหยื่อกูจะไม่โง่อีกแล้วนะเพราะว่าเวลาอย่างเวลาเขาอยู่กับเราอ่ะเขาก็จะพูดโน้มเราอีกอย่างนึงไปอีกอย่างนึงไปอีกอย่างนึงซึ่งเรากับไม่มีใครมารู้ตัวไม่มีใครมารู้ดีกว่าเรา2คนแล้วว่าจริงๆเดี๋ยวก่อนจะได้กระจ่างให้อ่านแชทแล้วก็จะได้รู้ว่ามันยังไงเดี๋ยวเราไว้ค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านนะค่อยอ่านดู
ได้สรุปยอดเงินไหมครับว่ารวมไหมไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยยังไม่บอกนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกไม่รู้เลยต้องถ้าอยากรู้ต้องถามแม่โบค่ะอือฮึจริงๆเขาก็ไม่ได้แจ้งยอดว่าไม่แล้วโอนมาแต่ฉันไม่ได้บอกใช่ค่ะจนมาวันที่เขาออกจากกลุ่มที่เขาตั้งกับแม่โบนะคะที่ว่ากลุ่มสร้างกลุ่มทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาออกไปแล้วซึ่งกลุ่มตรงนั้นก็ไม่มีจูนะจูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเป็นช่วงที่ตอนใกล้จะเข้ากองด้วยเพราะว่าสแตมต้องเตรียมตัวด้วยเพราะว่ามาเก็บของบ้านแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแพ็คกระเป๋าอะไรซื้อของกันแล้วอีกอย่างบางทีเราไม่ได้จับโทรศัพท์ตลอดเวลาเราไม่สามารถตอบได้ก็จะโดนว่าแบบทำไมไม่ค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็มีเวลาทำงานคือสแตมทำเองหมดพวกคลิปพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบโปรโมทหรือว่าจะรีวิวอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนทำเองหนูไม่ได้ตั้งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำด้วยตัวเองมากกว่ามันไม่เหมือนเราทำเองอ่ะถ้าแบบเราให้คนอื่นทำเราได้ใส่ใจเราได้รู้ว่าตรงเนี้ยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็ฝึกไปด้วยก็มองนี้เรื่องนี้มันสอนอะไรบ้างสแตมค่ะเรื่องนี้มันสอนอะไรบ้างก็สอนให้เข้มแข็งขึ้นให้แบบเป็นคนเก่งขึ้นนะเรื่องเนี้ยมันจากที่เราแบบเป็นเด็กออนแอร์เราต้องแบบเข้มแข็งก็รับมือให้ได้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงดีเราเจอในรูปแบบนี้เราก็ต้องแบบเข้มแข็งให้มากขึ้นอย่าออนแอร์ถ้าออนแอร์เราก็จะเป็นแบบนี้ตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีแม่สิตกเป็นเหยื่อไม่ใช่ลูกตกเป็นเหยื่ออีแม่นี่ตกเป็นเหยื่อต้องขอบคุณที่เขานะที่แบบว่าเพราะว่าเขามาช่วยเหลือเราในวันที่เราไม่มีอะไรเลยหลายคนบอกว่าแม่คือรู้เห็นเป็นใจอะมีคนเป็นใจกับน้องอะไรอย่างเงี้ยรู้เห็นเป็นใจกับน้องเรื่องอะไรคะแบบว่ารับเงินมาแล้วก็ไม่ได้แบบว่าบางทีแบบไม่ได้ทำตามที่เขาบอกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมีคนพูดหลังนี้เหรอคะหรือยังไงไม่หมายถึงว่ารู้เห็นเป็นใจกลัวไหมว่าเขาจะมองอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมว่าเขาจะมองคนอื่นที่จะไม่กลัวนะเพราะเราไม่ได้จับเงินแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครจะคิดอะไรยังไงก็เราไม่รู้เรื่องแค่เป็นเงินที่ซัพพอร์ตที่แม่โบให้ใช่ค่ะให้ที่ตัวจริงๆให้เพราะว่าอยากให้ไม่ได้บอกว่าแม่ให้เงินหนูก้อนนี้แล้วหนูต้องทำคลิปแรกกับแม่นะ อะไรอย่างเงี้ยไม่แม่คือบอกอันนี้แม่ให้แม่ใหญ่นะไว้สำหรับติดตัวหนูเข้ากองแม่อาจจะได้มีไว้ใช้แม่ให้ 3,000 บาทจะบอกว่าแม่โบอ่ะเป็นคนที่แบบให้จริงๆนะคะให้โดยที่ไม่อะไรเลยถามว่าชุดมีเก็บตัวมีไหมชุดออกกำลังกายมีไหมไม่มีแม่ส่งมาเลยแม่ส่งมาเป็นลังๆอ่ะส่งโพเอ็มมาให้เป็นกลัวลูกสาวจะไม่รอดกลัวจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เวลาคนนั้นคนนี้บอกว่าทำไมหนูใส่เสื้อผ้าแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาเลยเนี่ยโพเอ็มส่งมาให้เป็น2ลังชุดออกกำลังกายอีกเอาไปขอจากเพื่อนเขาจากแม่เต้ค่ะทุกสิ่งอย่างนั้นคือเขาให้มาโดยตลอดแล้วอย่างล่าสุดที่ให้บนเวทีค่ะก็คือเขาก็เขียนป้ายมาอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะคะคือ 100,000 บาทก็คือเขาคุยกับจูแล้วว่าจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือแม่โบอ่ะเขาแบบเขาก็จะใช้คำพูดว่าไงอ่ะอยากจะบอกว่าเขาก็กลัวลูกสาวอ่ะกลัวแบบว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบว่าจะไม่สวยจะไม่อย่างนั้นก็คืออยากให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือถามว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจูบอกว่าแล้วแต่แม่เลยจูยังไงก็ได้จูไม่วอลลี่อยู่แล้วมันเป็นเงินของลูกอ่ะถูกไหมคะไม่เคยบอกเลยแล้วก็มาดูทุกรอบซื้อบัตรแถวหน้าแล้วถึงเวลามาปุ๊บอ่ะก็เขาก็จะคุยกับเอิญแล้วก็น้องเอิญก็จะคอยบอกอะไรเพราะเอิญเป็นแอดมินไงคะและอย่างมันมีประเด็นหลายๆอย่างคือแบบเอามีนาเพจเอาไปลงว่าไอ้อ่านใน